สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอาใจสาวๆที่ข้อมือเล็กนะคะอยากจะหาสร้อยข้อมือสีสวยน่ารักน่ารักใส่แต่ข้อมือเล็กเกินไปไม่มีไซส์มาที่นี่เลยค่ะห้างทองหวังอยากมีนะคะเราทำให้ลูกค้าได้ทุกไซส์นะคะจะเล็กแค่ไหนเราก็ทำได้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจมาดูแบบกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะมาที่ลายแรกกันเลยนะคะลายนี้นะคะลูกค้าเรียกว่าลายแปดเสานะคะแล้วก็จะห้อยตุ้งติ้งถุงทองนะคะลูกค้าลายนี้นะคะสาวๆชอบมากเลยเพราะว่าเป็นลายเรียบหรูดูดีนะคะเวลาอยู่บนข้อมือนะคะก็จะประมาณนี้เลยใส่แล้วสวยมากๆนะคะเป็นลายที่ขายดีมากๆเพราะสาวๆชอบนะคะเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะคะต่อมานะคะเป็นงานแพรสวยๆแบบนี้นะคะตรงกลางก็จะเป็นรูปตุ๊ดจีเนาะอันนี้หันผิดด้านนะคะเดี๋ยวหันใหม่นะคะจะหันแบบนี้นะคะเป็นรูปตุ๊ดจีแบบนี้นะคะตัวจีนะคะก็จะฝังพลอยนะคะพลอยน้ำงามขาวใสมากๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานแพรสารนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นงานสีเสาเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเวลาอยู่บนข้อมือคือสวยมากเก๋มากเลยนะคะลูกค้าดูสิคะว้าวสวยที่สุดเลยต่อมานะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะงานกิมตุ้งนะคะแล้วก็ถุงทองนะคะห้อยตุ้งติ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานเม็ดนะคะสองแถวแบบนี้นะคะข้อมือเล็กๆนะคะใส่สวยเลยลายนี้นะคะเพราะว่านำมาให้สำหรับลูกค้าที่รับข้อมือเล็กๆนะคะหาใส่ยากนะคะน่ารักมากลายต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะเอาใจสาวๆที่ไม่ชอบงานตุ้งติ้งนะคะหรือว่าไม่ชอบแบบมีห้อยตุ้งติ้งก็สามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะคะเป็นงานแปดเสานะคะคันตุ้มค่ะลูกค้าเวลาอยู่บนข้อมือคือสวยมากนะคะนี่เลยสวยนะคะใครชอบนะคะสามารถแคปภาพแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะลายต่อมานะคะลูกค้าเป็นงานบิดยุ่งนะคะแต่ว่าเวลาอยู่บนข้อมือเราไม่ยุ่งนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวทับภาพให้ดูค่ะก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าสวยมากใครชอบงานบิดนะคะสามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะคะจ้ะต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะลายนี้เรียกว่าลายบิดโป่งคลองทรายนะคะสวยงามเช่นกันนะคะลูกค้าดูสิคะก็จะมีตัดลายนะคะเพื่ อเพิ่มความสวยงามนะคะเวลาโดนแสงไฟกระทบนะคะก็จะระยิบระยับแบบนี้นะเวลาอยู่บนข้อมือนะคะก็จะประมาณนี้นะคะข้อมือแอดก็เล็กนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ข้อมือเล็กนะคะสามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะคะใส่สวยแน่นอนจ้าต่อมาค่ะลายนี้นะคะลายนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นงานบิด2ชั้นแบบนี้นะคะสวยเก๋นะคะนี่เลยเวลาอยู่บนข้อมือนะคะสวยมากต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะคะกำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะคะเป็นลายฮอตฮิตใน TikTok เลยนะคะลายนี้เรียกว่าลายบิดราชันนะคะสวยมากๆเลยนะคะรอบข้อมือเล็กมีไซส์นะจ๊ะมีไซส์จ้าเดี๋ยวพาดบนข้อมือให้ดูนะคะนี่เลยค่ะใส่สวยมากข้อมือเล็กนะคะนี่ค่ะพาดบนแขนแอดมินเลยนะคะรับรองว่าลูกค้าข้อมือเล็กๆใส่แล้วสวยปังแน่นอนจ้าต่อมาค่ะอีกหนึ่งลายนะคะเป็นลายป๊อปคอร์นนะคะตรงกลางก็จะเป็นรูปซีซีนะคะตัดลายดีไซน์สวยมากๆนะคะด้านข้างก็จะเป็นแพรป๊อปคอร์นแบบนี้นะคะเวลาใส่บนข้อมือค่ะสวยมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะลายนี้นะคะลายนี้เรียกว่าลายบิดโป่งคลองทรายนะคะตรงกลางก็จะเป็นลายแบบว่าสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะเป็นฝังพลอยคือดีไซน์สวยมากๆเก๋มากๆนะคะเวลาอยู่บนข้อมือค่ะก็จะประมาณนี้เลยลายต่อมาค่ะเป็นงานเลทสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูค่ะเล่นไปมากนะคะเวลาอยู่บนข้อมือนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะเป็นงานแฟชั่นนะคะงานแพรเบ้นนะคะแฟชั่นสวยๆแบบนี้เลยนะคะเวลาอยู่บนข้อมือนะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะ
สำหรับสาวๆนะคะอยากได้ลายไหนแคปภาพแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับสาวข้อมือเล็กนะคะทางร้านมีไซส์นะอยากได้ไซส์สั้นไซส์ยาวนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางร้านนะคะกดดูชมคลิปนะคะของทางร้านทุกคลิปนะคะก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมีลายทองอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้ชมกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ